ส่งศูนย์ใหญ่แห่งสาธารณรัฐปัตตานีส้นจีนประจำแขวงนพบางพรมฤกษาได้ลงเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ที่แขวงอุดมไซท่านหลีจื้อกงกงศูนย์ใหญ่ประจำแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเคลื่อนไหวอยู่แขวงอุดมไซโดยมีพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห่วมติดตามเคลื่อนไหวในนั้นตอนเช้าของวันเดียวกันนั้นท่านกงศูนย์ใหญ่พร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าวางพวงมาลาและไว้อาลัยสุสานหนักหบจีนอยู่เมืองน้ำหม่อและเมืองไซโดยการนำของแขวงขันเมืองพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห่วมวางพวงมาลาทั้งนี้ก็เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณต่อนักปฏิบัติจีนที่ได้อุทิศตนเพื่อสร้างความสุขความเจริญหุ่งเฮืองมาสู่ประเทศชาติและประชาชนบรรดาเผ่าเป็นผลงานใหญ่หลวงในการพัวพันซวยเหลือเซิงกันในเมื่อก่อนของจีนลาวลาวจีนซึ่งได้มีการจารึกคุณงามความดีของบรรดาสหายเหล่านั้นจึงได้มีการสร้างสุสานขึ้นให้กลายเป็นสถานที่กราบไหว้สักการะบูชาตามขนบธรรมเนียมของสองชาติลาวจีนทั้งเป็นสัญลักษณ์ในการผูกแน่นความสามัคคีให้แน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นมาในตอนบ่ายของวันเดียวกันท่านกงสุนใหญ่ประจำแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปเบิ่งสถานีบริการทางรถไฟเมืองไซและได้เข้าพบปะกับท่านเจ้าแขวงแขวงอุดมไซพร้อมทางโอ้ล้มกันในหลายประเด็นเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือกันระหว่างลาวจีนว่ารวมว่าเฉพาะแมนแขวงอุดมไซกับบรรดาแขวงของสปจีนในการพัวพันหัวมือกับบรรดาเวียกงานต่างๆเป็นต้นแมนเวียกงานสุขยู่ส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เวียกงานอำนวยความสะดวกทางด้านการนำเข้าและการส่งออกสินค้าแน่ใจพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้นับมือนับปีขึ้นเสริมขยายการพัวพันหัวมือให้แน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้น